เราเจอซีดีไททานิคคือเหมือนเมืองบาดาลเลยปลาเต็มเลยเนี่ยชาร์ปใครทันใช้บ้างเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างไรก็โฟกนมตราหมีกระป๋องแบบนี้หยอดเหรียญแล้วก็บีบสมัยไหนวะเนี่ยวิทยุ AM ฟิลิปเรื่องราวความทรงจำอยู่ในเนี้ยเพียบคุยๆเนี่ยเผลอๆเจอซองกาก้าที่เขาปูนี่ก็คือปกติตรงนี้เดินไม่ได้เลยตู้สมัยก่อนเลยป่ะครับเนี่ยศาลเจ้าเป็นร้อยปีเลยอันนี้สายพานเรือทั้งหมดคือรื้อออกมาเลยฮะแล้วก็มาวางกองไว้ตกเบ็ดน้ำตาลปั้นเป็นภาพโปสเตอร์เดมอนสเลเยอร์นารูโตะใช่ไหมฮะใช่เขาเรียกว่าเป็นไม้แบบใหม่เห็นป่ะจมเลยมิเตอร์น้ำจมน้ำเห็นไหมกำลังออกเรือบ้านไม้เก่าๆงั้นเลยครับเพดานเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เองเห็นป่ะแม่น้ำท่าจีนเส้นทางที่ผมใช้เดินทางนะครับจะยิงยาวจากเส้นรัชดาวิ่งตรงยาวไปจนถึงสะพานพระราม7แล้วก็ออกไปทางเส้นจรัญตรงไปทางแยกพุทธมณฑลเราจะใช้ถนนบรมราชชนนีนะฮะวิ่งตรงยาวไปพุทธมณฑลสาย5เบี่ยงซ้ายไปที่ถนนบางเตยซอย2ยิงตรงยาวไปเลยครับทุกคนจนไปถึงบริเวณ3แยกก็เลี้ยวซ้ายไปถนนทางหลวงหมายเลข3316แล้วก็ยิงตรงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเจอสะพานข้ามแม่น้ำคลองวัฒนานะวิ่งไปอีกนิดเดียวนะฮะก็จะถึงจุดหมายเดี๋ยวจะเข้าไปดูชุมชนแม่น้ำท่าจีนเราเข้ามาบริเวณด้านในก็ต้องทะลุผ่านตัววัดนะทุกคนเห็นก่อนเลยครับมีเหมือนกับเป็นจุดที่ให้บริจาคนะครับน่าจะเป็นบริจาคลงศพหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเดินกันเข้าไปที่ตลาดแล้วก็เดี๋ยวจะไปริมน้ำครับวันนี้เรามาหาของกินนะตลาดน้ำดอนหวายคืออยู่ใกล้กรุงเทพนะแต่ผมไม่เคยมาเลยเว้ยวันนี้ก็เลยมาเดินเก็บบรรยากาศภายในตลาดน้ำนะเผื่อท่านไหนสนใจอยากมานะเกี่ยวกับยุค90มั้ยผมว่ามันก็ไม่เคยมาคือผมจะมาสำรวจเกี่ยวกับยุค90บริเวณภายในวัดนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมีสิ่งที่เราค้นหาหรือเปล่าคือดอนหวายตอนนี้น่าจะปรับเปลี่ยนไปเยอะครับปรับเปลี่ยนไปเยอะนะฮะนะฮะข้างหลังนี่เป็นโบสถ์นะครับแล้วอันนี้เป็นตลาดต้องชมนะฮะตลาดน้ำดอนหวายตลาดต้องชมคืออยากรู้ว่าเราจะเดินไปทะลุจุดไหนได้บ้างนะสำหรับตลาดแห่งนี้นะเออเนี่ยของขายเยอะผลมงผลไม้น้องหมาก็เยอะนะครับซ้ายขวาเดี๋ยวเดินไปดูที่ศาลากันก่อนดีกว่าของกินแบบเหลือเฟืออะไรมามีแต่ของกินทุกคนเออแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพนะผลไม้แช่อิ่มอันนี้เหมือนท่าเรือไปดูท่าเรือกันหน่อยดีกว่าโอเคออกมาตรงท่าเรือมีคนพายเรือแคนูด้วยว่ะทุกคนดูดิเห็นป่ะเออเฮ้ยมีคนพายเรือแคนูว่ะจุดนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนทั้งหมดเลยแล้วนี่ปลาสวายครับมีขนมปังนะตามสเต็ปนะครับผมเนี่ยพายเรือน่าสนใจนะเหมือนเป็นจุดที่แบบไม่ได้อยู่ไกลกรุงเทพนะแต่ว่ามาซึมซับบรรยากาศแบบธรรมชาติเออแล้วก็ทุกคนเห็นไหมสองริมฝั่งบริเวณฝั่งนู้นนะเห็นปะก็จะมีบ้านไม้ทรงเก่าๆนะทุกคนแล้วก็อยู่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ยไล่ไปเรื่อยเลยเห็นไหมเออแต่ฝั่งนี้เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงวะคือฝั่งนี้ผมไม่รู้นะจะไปสำรวจบ้านเรือนเก่าๆนะแต่ผมว่าบริเวณนี้น่าจะปรับปรุงแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มพิกัดนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ฟิลนะครับแต่ที่ได้ฟิลแน่นอนเลยนกพิราบเฮ้ยเต็มเลยดูดิเห็นป่ะนกพิราบเพียบตลาดนี้คนคึกคักว่ะคือส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพอ่ะแล้วก็เข้ามาบริเวณตัวตลาดเนี่ยก็จะมีของกินของใช้นะครับมีเนี่ยฝั่งนู้นก็มีเสื้อผ้าหน้าผมเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีศาลเจ้าแป๊กกงอยู่ทางด้านซ้ายมือตลาดนี้ผมไม่เคยมานะเว้ยอันนี้มาครั้งแรกอยู่ใกล้แท้ๆนะแต่ว่าไม่เคยมาเออขนมฝรั่งเฮ้ยผลไม้แบบเยอะมากนะฮะดูดิพอหลังจากออกจากศาลามาปุ๊บนะครับเดินตรงมาปุ๊บนะครับเราก็จะมาเจอกับร้านนี่ครับเป็นร้าน
เดี๋ยวนี่ในวัดนะครับโปสเตอร์ป่ะเป็นภาพโปสเตอร์ไอ้แบ็คโคเวอร์อันนี้เป็นเดมอนสเลเยอร์นะแบล็คคลิงค์นะครับแล้วก็เป็นโปสเตอร์ต่างๆเต็มเลยเป็นจุดที่ขายของเล่นแล้วก็พวกของที่เป็นแนวอนิเมะนารูโตะมาดูอนิเมะเสร็จปุ๊บเราก็สามารถมาสักการะในวัดได้เลยสะดวกดีคือผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยมาเดินนะทุกคนแต่ผมยังไม่เคยมาเดินก็เลยลองมาเดินดูด้วยความที่ว่าอยากจะมาหาฟิลบรรยากาศเก่าๆของสถานที่แห่งนี้นะของกินเยอะคนก็เยอะครับคนเยอะมากของชงของเชื่อมนะเยอะมากเลยยาหวานอ๋อยาหวานเป็นงี้เหรอยาหวานที่ใช้แทนน้ำตาลใช่ไหมฮะใช่อ๋ออันนี้เหรอที่ว่ากินกับน้ำตาลครับใส่อันนี้ก็คือให้ความหวานเหมือนกันใช่ใส่มากโอเคครับยาหวานเพิ่งเคยเห็นน้ำหรือน้ำหรือนี่อันนี้ขายพวกน้ำต่างๆแล้วก็ฝั่งนี้มีส้มโอเพิ่งเคยเห็นยาหวานว่ะทุกคนเมียงคำเว้ยหนึ่งกับฝั่งให้หนึ่งตาให้หนึ่งตาฝรั่งชมพู่เดินยาวไปก่อนก็มีของกินผลไม้นะแล้วก็เป็นของแปรรูปต่างๆนะแล้วก็จะมีบริเวณนี้เป็นจุดที่มีของเล่นขายเป็นของเล่นร้านของเล่นนะทุกคนตุ๊กแกเนี่ยนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากกะลาหรือเปล่าใช่ป่ะพวกกะลาที่นวดต่างๆของม้วนสดขนมผิงแคบหมูน้ำพริกหนุ่มเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปบริเวณนี้นะครับทุกคนยิงยาวไปเลยริมแม่น้ำท่าจีนนะครับสำหรับตลาดดอนหวายไม่รู้ว่าไปบรรจบที่ตรงไหนยังไงแต่ว่าของกินคือแบบมหาศาลมากตอนนี้เลือกไม่ถูกจะเอาร้านไหนนะฮะของกินเหลือเฟือมากเลยอ่ะมีพวกแนวชุมชนหรือว่าเป็นบ้านริมคลองอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้เริ่มเป็นบ้านแล้วทุกคนแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่เป็นของกินนะของกินของใช้อันนี้เป็นขนมโบราณขนมมาอยู่จุดที่เป็นบ้านเก่าๆนะทุกคนตอนนี้มานั่งอยู่ริมน้ำท่าจีนนะครับเป็นร้านที่ต้องบอกว่าสมัยก่อนก็เก่าแก่นะอยู่บริเวณนี้แต่ว่าตอนนี้บริเวณด้านล่างนี่มีการเปิดให้เช่าพื้นที่นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงโดยการเอาไม้แบบเขาเรียกว่าเป็นไม้แบบใหม่นะครับเป็นไม้เทียมนะครับมาทำแทนไม้เก่านะครับที่ชำรุดทรุดโทรมไปนะครับทุกคนเนี่ยฮะเป็นไม้เทียมเห็นปะเนี่ยไม้เทียมหมดเลยแล้วก็บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เห็นบอกว่ามีน้ำเนี่ยขึ้นมาบริเวณที่เป็นจุดของบ้านเก่านะครับซึ่งอันนี้คือปรับปรุงใหม่แล้วนะฮะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้นะทุกคนเห็นปะเนี่ยจมเลยอันนี้บ้านเก่าหมดเลยเว้ยทุกคนนี่ฮะนี่เห็นปะเนี่ยจมเลยมิเตอร์น้ำจมน้ำเห็นไหมเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยร้านค้าก็คือจมน้ำลงไปนะครับโอ้โหปลาเปิดยังอยู่ครบเลยนี่กำลังออกเรือ กำลังออกเรือฮะอันนี้โอ้โหแล้วบริเวณฝั่งนี้ก็คือจะรื้อถอนทั้งแถบเลยทุกคนนะฮะเนี่ยรื้อถอนทั้งแถบเลยอ่ะเนี่ยฮะทั้งแถบเลยเหมือนฝนจะตกด้วยโอ้โหมีลูกเจี๊ยบร้องจิ๊บๆๆนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็กำลังรื้อถอนออกไปนี่ไงบ้านที่กำลังจะรื้อถอนทุกคนเห็นปะนี่เป็นบ้านไม้เก่าๆงั้นเลยครับริมแม่น้ำนะน่าเสียดายเนาะบริเวณตรงจุดนี้แต่ว่าก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลานะนี่คือแถบที่จะรื้อถอนทั้งหมดเลยครับทุกคนนะครับนี่ฮะทั้งหมดเลยเสียดายมากนะครับจุดบริเวณนี้ทางฝั่งซ้ายนี่รื้อละฝั่งซ้ายนี่รื้อแล้วนะเนี่ยฝั่งซ้ายเริ่มรื้อแล้วอุ้ยมีอะไรที่แบบเป็นความทรงจำเฮ้ยเราเจอซีดีไททานิกทุกคนเห็นปะซีดีไททานิกอยู่ด้านใน
ใกล้รื้อถอนแล้วตรงนี้เขารื้อถอนหมดเลยอ่ะพี่ใช่เขาเจ้าของที่เขาครับคือตรงเนี้ยมันเป็นสองที่ครับฝั่งนี้เขาจะรื้อสร้างใหม่หรือสร้างใหม่ใช่สร้างใหม่คือแบบเป็นแบบเป็นแบบอาจจะทำเป็นห้องแถวห้องแถวห้องแถวแล้วแบบขายของได้แค่นั้นนะอ๋อครับเพราะว่าตรงนี้มันเก่าหมดแล้วใช่ไหมฮะแล้วนี่ก็อีกเจ้าของที่เอาจริงไหมฮะเขาก็เลยแบบทางนี้ก็เลยจะรอดูทางนี้ว่าเขาจะสร้างยังไงเขาอาจจะสร้างอ๋อสร้างแบบเหมือนกันฝั่งนั้นแล้วตรงนี้เป็นหน้าบ้านมีปลาน้ำท่วมใช่ไหมฮะไม่มีใครอยู่แล้วเออทุกคนดูดิไม่มีใครอยู่แล้วเฮ้ยคือเหมือนเมืองบาดาลเลยอ่ะข้างในอ่ะดูดิเห็นป่ะทุกคนเนี่ยฮะเหมือนเมืองบาดาลเลยตรงนี้มีปลาด้วยมีปลาด้วยเนี่ยปลาเต็มเลยเนี่ยโอ้โหปลาเหมือนปลาติดกับชุมชนเก่าตอนนี้คือเตรียมจะรอรื้อถอนออกนะคือน่าเสียดายคือผมมาถ้าได้เจอชุมชนเก่าก็อาจจะขอเข้าไปสำรวจนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินกลับทางเดิมอันนี้เป็นศาลเจ้าแม่เซ้งเนี้ยนะฮะชุมชนก็มีประมาณเนี้ยนะร้านเก็บวันเก่าซึ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมาเจอกับนี่ฮะตู้เก่านะครับแล้วก็บริเวณด้านในมีทีวีที่เรียกว่าเป็นดีลุกของชาร์ปโอ้โหโคตรคลาสสิกอะชาร์ปทุกคนชาร์ปเวอร์ชันนี้คือสมบูรณ์มากนะฮะทุกคนดูนะเจ๋งว่ะเนี่ยฮะทีวีชาร์ปน่าจะเป็นขาวดำเปล่าไม่รู้แต่ว่าข้างล่างนี่เหมือนเป็นตู้ที่แบบมีลำโพงอยู่ด้านล่างด้วยอ่ะนี่มีโค้กด้วยแล้วก็พิมพ์ดีดสมัยก่อนทุกคนพิมพ์ดีดแบบยุคเก่าเลยอ่ะพิมพ์ดีดยุคเก่าเลยแล้วก็นี่ครับเป็นโทรศัพท์ซึ่งแต่สมัยยังหมุนนะทุกคนฮัลโหลเทสนี่ฮะนี่ฮะสมัยใครทันใช้บ้างเนี่ยอย่างเงี้ยใครทันใช้บ้างคือผมมาทันใช้นะตั้งแต่เป็นตู้สาธารณะเลยฮะนี่ฮะเจ๋งอะดูดีเห็นป่ะนี่ก็มีอีกอันนึงเดี๋ยวนี้โทรศัพท์แบบนี้หายากนะข้างในมีเป็นปิ่นโตของเล่นนะทุกคนเห็นป่ะแล้วก็ด้านในมีของเกี่ยวกับโค้กด้วยทุกคนนี่ฮะป้ายโค้กอย่างไรก็โค้กเปิดไฟอยู่นะฮะมีโคคาโคล่าแก้วด้านในคลาสสิกเลยด้านในมีตู้ทรานซิสเตอร์นิดนึงครับแล้วก็ปิ่นโตจีนนะอันนี้ร้านปิ่นโตจีนอยู่ด้านในอีกรอบนึงอันนี้ขายปิ่นโตนะฮะวันนี้มาอุดหนุนปิ่นโตร้านนี้เฮ้ยมีนมตราหมีกระป๋องแบบนี้เคยเห็นกันป่ะทุกคนเก่านะโหพัดลมโคตรคลาสสิกพัดลมเหล็กนี่ร้านปิ่นโตของแท้แน่นอนเบปซี่โคล่านะทุกคนเป็นตู้บีบสมัยยุคก่อนป่ะวะเนี่ยเป็นตู้บีบสมัยยุคก่อนเลยอะเฮ้ยอันนี้เป็นกาชาปองสมัยก่อนนะเนี่ยเก่าเก็บมากหยอดเหรียญแล้วก็บีบอันเดอร์วูดนะครับพิมพ์ดีสมัยไหนวะเนี่ยอันเดอร์วูดทุกคนโอ้โหคลาสสิกปิ่นโตสมัยก่อนเป็นปิ่นโตสารเต็มเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะปิ่นโตสารแล้วนี่เป็นของฟิลิปโอ้โหนี่น่าจะเป็นวิทยุ AM ของฟิลิปครับทุกคนนี่เห็นป่ะวิทยุ AM ฟิลิปแล้วอันนั้นเป็นใครเขาเรียกว่าเป็นตู้วิทยุนะฮะทรานซิสเตอร์ทั้งหมดเลยฮะเจ๋งอ่ะคลาสสิกคือตอนนี้ร้านต่างๆก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นจุดที่ทันสมัยขึ้นนะคือของเก่าๆยุคเก่าๆก็เริ่มทยอยหายไปมีเฉพาะบางร้านเท่านั้นที่ยังคงเก็บสิ่งของต่างๆที่เคยประกอบกิจการในอดีตนะเก็บไว้แต่ตอนนี้เท่าที่เดินมาก็คือร้านจะเป็นร้านแบบปรับเปลี่ยนให้เป็นสำหรับทำของกินนะทุกคนแล้วก็ขายกันโอ้โหเนี่ยดูทุกคนน้ำท่วมบาดาลเลยบาดาลเลยนี่ผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะมีอดีตวันวานเยอะเลยอ่ะถ้ารื้อดีๆเอาเหอะผมว่าน่าจะเจอของพวกยุค80 90น่ะถึงมันจะเป็นกองขยะนะแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องราวความทรงจำอยู่ในเนี้ยเพียบนะครับคุยๆเนี่ยเผลอๆเจอซองกาก้าเอาจริงๆมันดูเหมือนกองขยะนะทุกคน
เนี่ยบ้านเก่าๆเห็นป่ะแล้วนี่น้ำท่วมอ่ะเนี่ยฮะเป็นบ้านไม้เก่าๆทุกคนเห็นป่ะบริเวณด้านซ้ายมือแต่ว่าตอนนี้ปรับให้เป็นจุดที่ขายของกินนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหมูทอดนะฮะหมูแดดเดียวนมสดนะครับเห็นป่ะหมูแดดเดียวนมสดอันนี้น้ำท่วมอย่างนี้ประจำป่ะครับขึ้นทุกวันนะคะช่วงนี้แต่เขาไม่ได้ขังนะคะขึ้นแล้วก็ลงอ๋อไม่ขังใช่ไหมไม่ขังไม่ขังตามน้ำทะเลผมนึกว่าเป็นอย่างนี้ตลอดครับช่วงหน้าน้ำครับผมขอบคุณครับก็แสดงว่าไอ้ที่เขาปูนี่ก็คือปกติตรงนี้เดินไม่ได้เลยใช่อ๋อคนบางคนจะไม่เดินครับผมก็เลยปูให้ยกสูงแต่มันก็จะไม่เกินจากตรงนี้ใช่ไหมครับแต่บางทีก็เกินไม่ตั้งแต่ปูนี่แล้วครับอ๋อตั้งแต่ปูแล้วก็ดีขึ้นแต่ดีครับคนเดินเยอะขึ้นครับผมครับเพราะว่าพอปูเสร็จโอ้โหแบบเตี้ยเลยครับเก่าแก่ได้อย่างเงี้ยเก่าแก่นะขอบคุณครับมีไข่เค็มโอ้โหโดนหัวแล้วได้หัวนะจ๊ะโดนหัวคือน้ำท่วมทุกคนก็เลยปูพื้นให้สูงขึ้นทำให้เราต้องก้มหัวเพราะว่าเพดานเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เองเห็นป่ะเพดานอยู่แค่ตรงนี้เองนี่คืออัปเดตล่าสุดตลาดดอนหวายนะมาเดินตลาดดอนหวายคนแน่นคือต้องก้มครับตรงนี้ร้อยน้ำท่วมมาถึงข้างในเลยโอเคหลุดออกมาแล้วนะฮะโอเคน้ำทะเลหนุนครับโอ้ยคนแน่นคนมากันวันอาทิตย์นะวันนี้ตลาดดอนหวายคนแน่นโคตรเนี่ยฮะวันนี้น้ำขึ้นนะแล้วข้างนอกฝนตกแล้วข้างนอกฝนตกแล้วดอนหวายการช่างอ่ะทุกคนแต่ว่าขายของกินแต่ก่อนขายเกี่ยวกับช่างเหรอครับพี่ใช่เป็นช่างอะไรอ่ะครับอะไรเรือครับอะไรเรืออ๋อครับผมโอ้โหคลาสสิกว่ะทุกคนเห็นป่ะโอ้คลาสสิกคลาสสิกครับอันนี้คือพี่อยู่มานานแล้วเหรอพี่อยู่นานแล้วผมพี่สาวสายพานอ๋อสายพานนี่ไงแล้วคือตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นของกินหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตลาดแกเป็นตลาดของกินไปละอันนี้ตู้สมัยก่อนเลยป่ะครับเนี่ยใช่ตู้โบราณเลยครับโอ้ตู้โบราณคนนี้ก็โบราณเนี่ยครับผมศาลเจ้าผมเก่าหมดจะเก่าหมดเลยอันนี้ศาลเจ้าอยู่นานหรือยังพี่100 ปีโอ้ยศาลเจ้าเป็น100 ปีเลยอ่ะทุกคนดูดินะฮะสักการะครับศาลเจ้าเป็น100 ปีแล้วตู้นี่คืออะไรพี่เนี่ยที่เป็นเก็บของไว้เก็บพวกอุปกรณ์ใช่ไหมครับกันพวกไอ้พวกหมูอือเดี๋ยวดูสายพันธุ์เรือนิดนึงคือกลายเป็นของกินหมดเลยทุกคนสายพันธุ์เรือนะทุกคนจะเห็นป่ะตาจระเข้เขาก็ไดแบนอันนี้สายพันธุ์เรือทั้งหมดนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะพี่แล้วกล่องเหล็กนี่อะไรครับเนี่ยกล่องเหล็กพวกเก็บก่อนของมาจากน็อตตู้ตะกูเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วอ๋อเลยเอามาวางเป็นที่วางเป็นชั้นวางนะฮะเนี่ยแล้วเป็นของกินนะครับผมอะไหล่เรือเนี่ยทุกคนเห็นป่ะนี่ฮะอะไรเรือต่างๆก็อยู่บริเวณตรงนี้นะเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าความเป็นยุคสมัยเนี่ยตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดของกินเต็ม 100% นะครับขอบคุณมากๆครับพี่ขอบคุณครับครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเนี่ยผมบอกแล้วทุกคนว่าตอนนี้ความเป็นยุคสมัยเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปเยอะมากๆสำหรับตลาดดอนหวายนะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงเป็นวิถีชีวิตนะอันนี้ร้านเกี่ยวกับเบเกอรี่นะฮะโอเคเราเดินต่อไปฝนจะมาแล้วด้วยฮะของเล่นเพียบโอ้โหปรับเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนนะฮะนี่น่าจะเป็นไม้ฝาที่เหมือนกับถูกรื้อออกมานะครับเนี่ยฮะก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆนะแล้วก็บริเวณไม้ที่ต่อเติมเขาเรียกว่ามีการเอาไม้บานเพี้ยมออกมาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยอันนี้บานเพี้ยมหมดเลยอ่ะ
พราะนั้นคือแต่ละบ้านเนี่ยที่เป็นบ้านทรงเก่านะก็จะเปิดให้ขายขนมพวกของกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีบางบ้านเนี่ยประตูเนี่ยก็คือรื้อออกมาเลยฮะแล้วก็มาวางกองไว้บริเวณตรงนี้นะโอ้ยเดี๋ยวทุกคนนี่ตู้เก่าคลาสสิกว่ะอะไรเนี่ยวงจันขนมสลิ่มนะฮะตลาดน้ำดอนหวายโอ้ตู้คลาสสิกว่ะนี่ฮะตู้เก่าคลาสสิกมากเรียกว่าเป็นสุสานนะครับเฟอร์นิเจอร์ของตลาดดอนหวายที่มาวางกองไว้ตรงนี้นะเนี่ยฮะก็เนี่ยฮะก็มาจากจุดด้านหลังนี่แหละฮะที่เราเข้าไปถ่ายกันเมื่อกี้นะเออไปกันต่อไปเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็คนมาเที่ยวกันเยอะนะครับต่างจากตลาดอื่นๆที่ผมไปมาของลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะครับก็เรียกว่าเป็นความทรงจำเฮ้ยน้ำตาลปั้นทุกคนดูดิน้ำตาลปั้นอันนี้คือซิกเนเจอร์อะไรทุกคนเนี่ยเห็นป่ะเป็นลิงกบเบ็ดน้ำตาลปั้นโบราณเออหากินยากแล้วนะเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วเดินกันออกไปนี่เป็นตลาดของกินของจริงเลยนะฮะคือห่างจากกรุงเทพไม่เยอะครับแต่ว่าผู้คนเนี่ยต่างหลั่งไหลกันมานะฮะเนื่องจากว่ามีรายการทีวีเนี่ยมาถ่ายทำกันค่อนข้างเยอะนะครับมาถ่ายทำของกินหาของกินอะไรเงี้ยครับฟ้าร้องฮึ่มๆเหมือนฝนกำลังจะมาครับสำหรับการมาเดินตลาดดอนหวายวันนี้จริงๆเป็นชุมชนนะทุกคนแล้วก็เป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกว่าของกินเยอะมากอาชีพต่างๆที่คนในพื้นที่เคยทำปรับเปลี่ยนมาเป็นของกินของฝากทั้งหมดเลยแล้วแต่ว่าจะขายอะไรนั่นเองนะฮะฝนจะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันตรงนี้ดีกว่านะครับเนี่ยก็เป็นป้ายนะครับเป็นวัดดอนหวายนั่นเองนะครับซึ่งก็มีชุมชนตลอดริมแม่น้ำท่าจีนนะทุกคนเห็นนะแม่น้ำท่าจีนนะครับสบายๆครับเนี่ยสูดอากาศบริสุทธิ์ครับทุกคนนะโอ้โหเนี่ยปลากินผลไม้นะครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกินหมดเลยฮะเนี่ยแต่บางทีแอปเปิ้ลลูกก็ใหญ่เกินนะฮะทุกคนกินได้หรอวะไม่แน่ใจกินได้ไหมเออเฮ้ยมีปลาเผือกด้วยทุกคนตรงนั้นปลาเผือกฟ้าร้องไล่แล้วฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการทำคลิปนะวันนี้มาที่ตลาดดอนหวายนะครับก็เป็นชุมชนแม่น้ำท่าจีนที่ยิงยาวมาตั้งแต่ยุค90แน่นอนครับเผลอๆนะฮะเป็นยุค70เลยตั้งแต่สมัยนู่นเลยเป็นร้อยๆปีนะฮะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับช่องจินนี่เรโทรเกมนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ